วัสดีค่ะคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางเด็กๆที่น่ารักคุณครูจิมมี่ทั่วประเทศเลยนะคะรวมทั้งต้นทางด้วยวันนี้เป็นคิวที่ต้องมาออกอากาศคือป.3/1ลูกคุณครูมิงกี้แล้วก็คุณครูแนนซี่นั่นเองนักเรียนควรจะตั้งใจเรียนนะคะคุณครูสังเกตตอนคุณครูคุมปลายทางด้วยนะคุณครูสังเกตว่านักเรียนตอบเสียงดังฟังชัดมากรู้สึกว่ามีความพร้อมแทบจะว่าเต็มร้อยเลยก็ว่าได้นะคะเก่งจริงๆเลยถ้าเป็นคุณครูเนี่ยคุณครูจะให้คะแนนเต็มเลยนะคนละ100คะแนนเลยเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลามีคนคุยมีคนกินขนมมีไหมปลายทางมีไหม Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Yes. ถ้า yes นักเรียนหันหน้ามามองคุณครูคนสวยมีเรื่องที่จะคุยกับคุณครูปลายทางนิดนึงนักเรียนด้วยนักเรียนด้วยฟังนะถ้าเป็นเรื่องของนักเรียนถ้าแอดมาขอเป็นเพื่อนคุณครูจิมมี่คนสวยนักเรียนควรจะตั้งชื่อตัวเองให้มันสละสลวยหน่อยนะคะถ้าชื่อไม่เพราะชื่อสองแง่สามงามไม่แอดไม่รับแอดเพราะรับแอดเข้ามาคนอื่นก็มองชื่ออะไรเนี่ยทำไมชื่อแปลกๆทำไมใช้ชื่อแบบนี้นักเรียนมีสมองไหมมีฉลาดที่จะคิดไหมฉลาดเราฉลาดนะลูกฉลาดกว่าลิงฉลาดกว่าหมาฉลาดกว่าแมวเวลาคิดอะไรต้องคิดให้มันฉลาดการตั้งชื่อใน Facebook เนี่ยถ้าจริงๆแล้วเขาควรจะใช้ชื่อจริงแล้วก็ควรจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยซ้ำไปนะคะเอาละนี่บอกกรณีที่หนึ่งนะเรื่องนักเรียนจบไปแล้วนะที่สองเรื่องคุณครูมีคุณครูหลายท่านเข้ามาขอแอดคุณครูจิมมี่เป็นขอเป็นเพื่อนถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณครูจะเข้าไปดูว่าคุณครูเป็นใครก่อนที่จะรับแอดนะถ้าเป็นคุณครูก็จะรับแอดถ้าไม่แน่ใจนี่จะไม่รับทางที่ดีอ่ะคุณครูพิมพ์มาในข้อความและส่งในอินบ็อกซ์บอกว่าคุณครูจิมมี่เป็นแฟนคลับคุณครูจิมมี่ดูมาหลายปีแล้วตัวปีนี้สอนป.3หรืออะไรก็ว่าไปอยู่โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้นะคะคุณครูถึงจะรับแอดแล้วก็บางคนรับแอดเข้ามาแล้วเป็นเพื่อนแล้วคุณครูจิมมี่เข้ากลุ่มไม่ได้คุณครูจิมมี่ก็เอาชื่อเข้ากลุ่มไปอยู่ที่กลุ่มแล้วโหลดจะโหลดใบงานทำอะไรก็ได้แชทคุยกับคุณครูในกระดานในกลุ่มได้ทั้งนั้นปรากฏว่าคุณครูจิมมี่โหลดใบงานยังไงเชื่อไหมว่าเมื่อคืนนี้คุณครูปวดหัวมากขอไฟนิดนึงนะคือปวดหัวแล้วไม่สามารถที่จะแชทอะไรได้คือมันปวดมากไงไมเกรนนี่เป็นการปวดศีรษะข้างเดียวแล้วก็ปวดค่อนข้างหนักฝาปกติคนทั่วไปปวดศีรษะทานยาพาราหายแต่ไมเกรนเนี่ยจะต้องมียาเฉพาะของเขานะคะก็เลยโพสต์บอกว่าคุณครูช่วยคุณครูคนนี้หน่อยโอเคสิ้นเรื่องไปแล้วเมื่อคืนเมื่อเช้ามาอีกครูจิมมี่และไปเปิดไฟล์งานเอางานที่ไหนอ่ะโอ้คุณครูก็ทาลิปสติกมองดูโอ้ยไม่ไหวแล้วเพราะว่าต้องรีบมาสอนเมื่อกี้ก็ยังคุมอยู่นะเพราะว่าวันนี้คุณแนนซี่เขาไม่สบายท่านไม่สบายก็เลยคุมยาวไปเลยเอาอย่างนี้นะคะคุณครูขาคุณครูที่แอดเข้ามาแล้วแล้วก็เข้าไปในกลุ่มแล้วไม่สามารถที่จะโหลดใบงานได้คุณครูถามเพื่อนคุณครูนะคะไม่ต้องมาถามครูจิมมี่แล้วคุณครูจิมมี่งานเยอะมากๆค่ะคุณครูถ้ามีเวลาก็คุยได้แต่ถ้าคุยแล้วถ้าคุณครูไม่เก่งคอมก็อีกแหละคุยทั้งวันเลยไม่ต้องทำอะไรมากต้องขออภัยคุณครูมากๆนะคะไม่ใช่ว่าเล่นตัวหรือว่าไม่ครูจิมมี่คุณครูจิมมี่เป็นคนเล่นตัวไหมเนี่ยเป็นคนหยิงไหมคะถามพี่เบียร์ดูก็ได้หยิงไหมคะพี่เบียร์ไม่หยิงเลยน่ารักมากนะคะคุณครูคะให้เพื่อนๆคุณครูช่วยนะคะคนเก่งคอมก็คงจะมีแหละนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปแต่ก่อนคุณครูก็เป็นเหมือนคุณครูเหมือนอาจารย์นั่นแหละไม่เป็นไรเลยก็ถามเพื่อนสะกิดเพื่อนทำยังไงยังไงยังไงนะคะโอเคค่ะตามนี้นะคะ
เอาละตอนนี้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเราไปพบกับคณิตคิดสนุกดีกว่าค่ะ10ข้อใครอยากเล่นน้ำแบบนี้บ้างน่าสนุกนะไม่อยากเล่นเหรอมีคนชูมือด้วยเออใครเคยเห็นทุ่งนาใครปู่ย่าตายายมีทุ่งนาบ้างเห็นไหมมีไม่กี่คนเองค่ะคุณครูขาสู้เด็กแถวต่างจังหวัดไม่ได้เออเด็กแถวนี้เขารู้จักแต่ถนนรู้จักสวนสาธารณะรู้จักสนามหญ้าโรงเรียนแค่นั้นแหละสนามหญ้าหน้าบ้านด้วยใช่ป่ะไปข้อที่หนึ่งเลยอุ้ยทำไมง่ายจุงเบยเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงสุดคูณเพลินเพลงด้วยดีไหมคะดีนะใครฟังไม่ได้ใครฟังแล้วก็ท่องด้วยนะอ้าวไปข้อที่สองเลยไปข้อที่3เลยเรียบร้อยยังคะข้อที่3ไปข้อที่4เร็วไปไหมลูกเร็วไปไหมคะบางคนคุณครูเห็นเพิ่งเขียนโจทย์เหรอคะไปข้อ4ได้ยังไปข้อที่4เลยอุ๊ยอะไรเนี่ยยากจังเลยขอคิดถึงเที่ยงเลยอ่ะต่อไปข้อที่5
ยากไหมใครว่ายากไปข้อที่6เลยเรียบร้อยไหมลูกเรียบร้อยไหมคะเร็วไปไหมไปข้อที่7เลยโหนี่ก็ง่ายแล้วเนี่ย